ากจะทราบว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะคะไปเป็นพื้นที่คสช.ค่ะแค่เรื่องคำขอทางป่าไม้ทางผู้ว่ายังไม่อนุญาตในการเป็นหนังสือผมทำหนังสือค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี้ครับเราได้มาเป็นกำนันได้3ปีแล้วค่ะครับผมและผมก็เลยมีนะครับทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนในการขออนุญาตทำภาษาบทนะครับนี่ตามเอกสารนี่ทำที่ป่าไม้นะครับเนี่ยคือขึ้นรูปแปลงค่ะนะครับนี่คือขึ้นรูปแปลงนะครับนี่คือขึ้นรูปแปลงเนาะนะครับนี่ผมทำถามไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนึ่งนะคะต้องเบรกช่วงนี้นะคะท่านกำนันอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายเรื่องตามพระราชบัญญัติก่อสร้างอาคารใช่ไหมคะท่านนะครับค่ะคือเบื้องต้นคือตอนเนี้ยผมเอาทางชุมชนเพราะว่านะขั้นตอนตอนนี้วัดตรงนี้อยู่ในเขตป่านะฮะอยู่ในเขตป่าแต่ว่าขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าทางวัดได้ยื่นขออนุญาตกับเราหรือยังเรากำลังดูวันนี้เรามาจับไอ้พิกัดนะฮะเดินไปนั่งจับทำบันทึกในขั้นตอนนี้คงจะส่งเพราะเราได้ดูในเบื้องต้นแล้วฮะทางกำนันท่านนำชี้แนวเขตว่าได้ทำบุกรุกไว้นะมีทางวัดมีการบุกรุกนะฮะบุกรุกซึ่งวัดเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าได้ยื่นขออนุญาตเป็นชัยชนในเขตป่าหรือเปล่าซึ่งทางหมู่บ้านก็ยังไม่ทราบนะฮะสำนักงานร้องเรียนเข้าไปเราเลยมาตรวจสอบดูเบื้องต้นนะฮะตอนนี้น่าจะส่งดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายตามเบียบกฎหมายเราไปขอวันนี้เราจะแจ้งเรื่องคดีได้เลยหรือเปล่าครับถ้าเอกสารครบและหลักฐานต่างๆของเราครบเราก็จะแจ้งเรื่องคดีเลยเบื้องต้นก็มีพ.ร.บ.ป่าไม้2484มาตรา54กับ55นะฮะยึดถือครอบครองนะฮะกับมาตราป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2547มาตรา14นะคนสร้างไปฐานเขาเกี่ยวข้องพื้นที่เขตป่าสงวนนะอย่างเดียวต้องดูต้องเช็คในทีนะฮะป่าสงวนชาติไอ้ป่าน้ำมะป่าน้ำมะสุกรัวครับ